ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับที่ชอบสับปะรดสีลายขาวๆดำๆนะครับวันนี้จะมีสับปะรดสีชื่อว่าแบ็กไอซ์นะครับตระกูลแบ็กไอซ์นะครับก็จะมีทั้งต้นโตแล้วก็ต้นเล็กๆนะครับมาอวดเพื่อนเพื่อนกันนะครับมาแล้วครับก็สำหรับต้นนี้นะครับก็คือแบ็กไอซ์นะครับหรือเขาเรียกอะไรกันนะน้ำแข็งแห้งใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นเต็มฟอร์มแล้วนะครับเพื่อนจุดเด่นของแบ็กไอซ์นะครับก็คือนี่เลยครับลายของเขานะครับจะเป็นลายขาวดำแบบนี้นะครับคือให้บรรยากาศแบบคือสีขาวเนี่ยเป็นแป้งสีขาวเนี่ยมันเหมือนน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งแบบบนขั้วโลกนะครับน้ำแข็งที่มันแห้งแล้วที่มันแข็งอะครับเห็นไหมครับคือยิ่งถ้าเกิดเลี้ยงมีแป้งขาวๆเยอะนะครับก็จะยิ่งสวยมากนี่ครับให้ชมรอบๆอันนี้เป็นต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ให้หน่อดูด้านบนนะครับเนื่องจากว่าแดดร้อนนะครับก็จะมีไหม้บ้างแต่แบ็กไอซ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีความอดทนสูงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ากาบใบค่อนข้างแข็งนี่เป็นอย่างไรครับสวยไม่สวยไม่รู้นะครับแต่ผมว่าก็สวยดีส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นแบ็กไอซ์ซีดดิ้งนะครับเป็นเพื่อนสังเกตลายนะครับอันนี้ซื้อมาจากน้องเก่งที่เชียงรายเป็นลายเขาแปลกนะครับก็อย่าต้องไปศึกษานะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าแบ็กไอซ์ซีดดิ้งแต่จุดเด่นของเขาก็คือก็จะมีตัวลักษณะคือกับใบขาวดำเหมือนกันเนาะเห็นไหมครับสวยมากเฮ้ยแต่สังเกตมันมีสีแดงปนเนาะใบจะมีสีแดงๆนะครับเพื่อนฟอร์มด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเลี้ยงมาตั้งแต่พฤศจิกาปี62นะครับก็เกือบจะ2ปีละปีครึ่งนะครับก็เขาก็ให้หน่อมา1หน่อนะครับขาวมากแต่ว่าหน่อยังเล็กอยู่นะครับหน่อแรกเพื่อนๆดูความต่างของ2ต้นนี้นะครับระหว่างแบ็คไอซ์กับแบ็คไอซ์ซิดดิ้งนะครับกับใบก่อนถ้าเป็นแบ็คไอซ์เนี่ยใบจะค่อนข้างสั้นนะครับใบสั้นแล้วก็ปลายใบจะมนๆกว่าแต่ถ้าเป็นแบ็คไอซ์ซิดดิ้งนะครับใบจะค่อนข้างยาวกว่าเนาะแล้วก็แหลมกว่าใช่ไหมครับเพื่อนๆลองดูส่วนลายเนี่ยถ้าเป็นแบ็กไอซ์ตัวแบบดั้งเดิมเลยนะครับผมว่าตัวแป้งขาวๆนี่จะเยอะมากดูแบบออริจินอลนะครับส่วนแบ็กไอซ์ซีดดิ้งเนี่ยเขาจะโดดเด่นตรงที่ลายครับเห็นไหมครับลายเขาจะแปลกคือถามว่าตัวไหนสวยมากกว่ากันก็คือสวยคนละแบบดูฟอร์มด้านบนนะครับส่วนตัวนี้นี่จะเป็นหน่อนะครับก็ซื้อมาทีหลังก็เป็นแบ็กไอซ์ซีดดิ้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับลายเขาจะสวยเหมือนทางพ่อทางแม่เขาเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆอันนี้เลี้ยงแบบงดปุ๋ยนะครับ
แต่ดูเหมือนใบจะยืดนิดเพื่อนๆสังเกตนี้นะครับเห็นไหมปลายใบอ่ะเขาจะมีลักษณะสีแดงๆเวลาโดนแสงตรงนี้ครับจะเป็นสีแดงสวยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือ Back Eye F1 นี่ตัวนี้เป็นหน่อนะครับ Back Eye F1ก็อันนี้ได้มาจากทางเชียงรายนะครับของน้องเก่งผู้ผสมเมล็ดแบ็กไอเก่งที่สุดในโลกคือสวยครับต้นเล็กเป็นไงครับลายครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเจ้า Back Eye นะครับก็มีทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กให้เพื่อนๆดูกันหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย